ทอบอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะครับพักสมองกับน้องปิ่ม EP 89ครับผมตอนนี้เนี่ยกูเห็นพักสมองกับน้องปิ่มเต็มติ๊กต็อกไปหมดเลยแต่กูไม่ได้เป็นคนอัพนะใครไม่รู้แม่งเอาไปอัพนะครับไม่ว่ากันนะครับผมอยากจะเอาไปแชร์ต่อจะเอาไปปั่นประสาทกันแล้วแต่พวกมึงอ่ะเอาที่พวกมึงมีความสุขอ่ะก็ชื่อรายการมันบอกแล้วพักสมองใช่ไหมรายการนี้ทำเพื่อมาให้คุณได้บันเทิงหัวเราะขำขันคลายเครียดทำงานมาทั้งอาทิตย์เรียนกันมาทั้งอาทิตย์เนี่ยมันเครียดหัวหน้าก็บ่นอาจารย์ก็ด่ามีสองมือทำทันได้ไงวะเอาไอ้หมัดหนึ่ง ไม่ต้องมีคนตัดท่อนนี้ไปนะหยอกนะหัวหน้าและอาจารย์หยอกนะมาเข้าสู่รายการของเราวันนี้เราอยู่ในกลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกำลังไปได้สวยเลยท่านผู้ชมสมาชิกปัจจุบันเนี่ยประมาณ 70,000 คนแล้วเป็นกลุ่มสาธารณะด้วยเพื่อนๆสามารถแชร์มีมเข้ามาและสามารถแชร์มีมด้านในออกไปนะครับผมรับประกันความบันเทิงความพักสมองเรียนเชิญทุกท่านเลยเข้ากลุ่มนะครับก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปนะครับกูจะตบให้เบาเนี่ยล่าสุดสิวแตกเลยไอ้พาร์ทที่แล้วถอดสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองคุณต้องถอดมันทิ้งนี่บริการพักสมองเว้ยเข้าใจไหมไปพอดีเป็นคนหัวสูงค่ะสูงไปนะคุณออมอะสูงไปเยอะเลยอะตอนแรกจะโฟกัสหัวแต่ตอนนี้ไปโฟกัสโกรธด้านหลังแทนนะเอาแนวน่ากลัวเลยร้านอยู่แถวไหนวะเนี่ยไปอยู่กันทำไมหัวมันสูงขนาดนั้นน่ะอ๋อรู้แล้วกระสือไม่ใช่กระสือตัดต่อรอบตัดต่อหรือว่ายืดใช้การยืดเอาอะไรอย่างนี้ไหมเออกระสือสายการบินใหม่โอ้โหเขาดังไกลนะเขาซื้อบินแล้วนะสำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะเอางี้นะเขาไม่ต้องแบบลงทุนจ้างการตลาดเป็น10ร้อยร้อยล้านเลยท่านผู้ชมดูดิเนี่ยขนาดรายการเรายังเอามาโปรโมทให้อ่ะเมษานี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีงานวัดแถวบ้านผมต้องโดนซะหน่อยแล้วว่าเฉาก๊วยชากังลาวเนี่ยฮะทำไปทำไมวะเป็นกันปะทำไปทำไมวะเป็นก้อนด้วยแต่ผมเป็นคนเดียววะผมเป็นคนเดียวใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยนะครับบ้านผมขายอาหารตามสั่งหม้อหุงข้าวบ้านผมใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วแม่ผมเนี่ยสั่งไอ้เป้มมึงไปหุงข้าวแล้วผมก็นั่งกำอยู่กันนะเป็นสิบที่สิบนาทีกำพอเป็นก้อนเอาปล่อยลงน้ำบางทีกำสองอันนะเอามาวางติดกันเอ๊ะเป็นไข่สองลูกกูทำไปทำไมวะผมเมื่อญาติให้ตังค์บอกว่าไม่เอาไงครับเอ๊คุณอาไม่เป็นไรหรอกครับแค่คุณอามาหาผมก็ดีใจแล้วครับอะไม่เอาก็ไม่เอาใจร้อนจริงๆเลยคุณแอไอ้ปีมองเงินมาเนี่ยมาฝากไว้ที่กูเรียบฮะอยู่กับเราไม่ถึงนาทีไปที่เอี่ยมแม่ซะแล้วนี่นะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยไปเจอญาติพอเราโตแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายให้แล้วไม่ใช่ฝ่ายรับอะปีมาปีมขอเงินหน่อยนี่ไงต้องหมัดไปกินมึงทองหยิบนี่คู่กับอะไรอ่ะทองหยอดไงมีอะไรอ่ะหยาดให้กากงูยฮะหยอดให้กากอะไรวะขนมใหม่เหรอนี่มึงไม่รู้จริงหรือมึงโคตรตีนเนี่ยหยอดให้กากก็อยากให้กอดไงขนมใหม่อะไรล่ะไม่ใช่มึงคิดได้ไม่กวนตีนกันจากแฟนเพจไลน์ห้องแชทดีอยู่แล้วเพจเนี้ยเดี๋ยวนี้นะแฟนกูไม่สนใจเลยว่ะเออจริงแรกๆนะอะไรก็ดีไปหมดอ่ะแต่ก่อนนะแคร์นะเดี๋ยวนี้เบบี้ไมค์กวนตีนเหรอ แต่ก่อนใช้แป้งแคร์เดี๋ยวนี้เน้นไปทางเบบี้ไมค์
ายผิวอะพี่พี่หมายคนดีอยู่แล้วอะไม่กดติดกันแม่หนูจอนสันแต่ก่อนแค่เดี๋ยวนี้คนหมอหลายห้องแชทนะท่านผู้ชมถ้าเหรียญออกหัวเธอมาเป็นแฟนเราแต่ถ้ามันออกก้อยอ่ะเราจะไปเป็นแฟนเธอเอ้าออกกลางฮะออกกลางมันซะเลยชีวิตมึงหัวร้อนอะไรกันชีวิตพวกมึงเป็นอย่างนี้แหละหยอกคิดอะไรเขาก็แค่ไม่เอาเราหยอกต่อเลยต่อเลยเฮ้ยมึงช่วยทำตัวดีๆหน่อยได้ปะกูอายคนอื่นเขานะเว้ยอายเหรออายคนอื่นนะมึงอายเหรอมึงอายคนอื่นเหรอมึงอายคนอื่นเหรอมีเพื่อนแบบกูแท็กเพื่อนหรือส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนดูเลยท่อนนี้นะมึงอายคนอื่นเหรอมึงอายคนอื่นเหรอปักสมองอ่ะผมย้ำอีกครั้งคุณอย่าไปเอาอะไรกับรายการหานี่เลยแม่งดิน้องจ๋าเด็กอ้วนมันดูไม่ดีรู้สึกอะไรอ่ะงงกูหน้าตาก็ขี้เหร่ขอโทษครับแล้วแม่วะมาถ้ามึงจะทักไปจีบใครมุกนี้นะมึงพิมพ์เนื้อเพลงให้มันจบไปเลยเว้ยเด็กอ้วนมันดูไม่ดิงมาเป็นเด็กพีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปพิมพ์อย่างนี้นะเขาสวนกลับนะแล้วเสือกอะไรอ่ะทีนี้จะกด enter ก็ไม่กล้าแล้วดิเมื่อแฟนบอกว่าชอบกินผักจะเริ่มเป็นส่วนไหนก่อนดีอ่ะจะเลือกส่วนไหนไอ้รูปเนี่ยผมเห็นบ่อยไอ้รูปเนี่ยผมเห็นบ่อยจริงกูนึกว่าเซลดาคอนบอลนะผีอยู่ในหัวผีอยู่ในหัวขออุ้ยชื่อคนน่ากลัวเลยโอ้ผู้หญิงจับท้องน้อยอ่ะหรือว่าชื่อไทยชื่อเนี่ยนะครับก็คือผีสิงในหัวมันเป็นหนังผีไหมคุณผู้ชมมันคือหนังผีนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญแฟนเพจเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับดูเรื่องนี้กันหรือยังผีอยู่ในหัวมันสามารถปั่นหัวคุณได้ทุกรูปแบบให้เชื่อแบบนั้นให้เชื่อแบบนี้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปไม่เห็นจนนาทีสุดท้ายมันจะสูบวิญญาณของคุณจนคุณเสียชีวิตคือผีเนี่ยนะครับสิงเข้าไปในหัวหรือผีมุดในหัวดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูหนังน่าจะสนุกโอ้สิงกันสนุกเลยอย่างนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วคุณหมอช่วยผมด้วยคุณหมอและนี่คือผู้หญิงที่บอกว่าชุดไม่มีจะใส่เลยคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นคือเมียกูครับไปดูนี่นี่คือชุดที่บอกว่าไม่มีจะใส่แล้วผมถามแล้วที่แขวนอยู่เต็มไปหมดนี่ล่ะก็เขาเคยใส่ไปแล้วอะนี่เกิดมาไม่รู้จักครึ่งซักผ้าเลยฮะมันซักแล้วมันก็มันซักเสร็จมันตากเสร็จรีดมันใส่ได้รอบสองชิบหายเมื่อแม่บ่นว่าวันเนี่ยมึงเล่นแต่เกมนะแล้วมึงเล่นให้ตายไปเลยนะแม่ท้ายเองนะแม่พูดเลยนะเมื่อกี้แม่พูดออกมาแล้วแม่รู้ตัวป่ะกูจะโดดร่มให้ขาหักเลยไม่พองไม่ถือถือแต่ไม่ไผ่เยิ้มเลยอ่ะ
ไม้ไผ่อะไม่พอไม่ชอบไม่พอมันตันนะมันไม่มีรูมันขึ้นตามันขึ้นตาอันนี้ขอแชร์ขออนุญาตแชร์ชอบมากเลยอ่ะเวลาผู้หญิงพูดว่าครับอ่ะแฟนผมดูหนังอยู่ครับขอโทษฮะชอบไม่ใช่เหรอผู้หญิงพูดครับอ่ะคุยต่อดิเรียบร้อยฮะไลน์ห้องแชทครับท่านผู้ชมยังเพจเนี่ยแม่งปั่นจัดโอ้โหนี่มึงไม่ขี้มากี่เดือนดูแคปชั่นนกท้องเสียป่ะกินปูไข่ดองเยอะพอแล้วภาพนี้ไหมเล่นกูหนักเกินรูปภาพจากแฟนเพจคลิปฮอตข่าวฮิตนะครับผมขออนุญาตนะครับเหมือนยันโทนสีเลยฮะน้ำพริกแคบปูยายน้อยยายน้อยยายน้อยส่งให้ผมกินบ้างดิรบกวนสั่งซื้อแคปหมูหน่อยเดี๋ยวถ้าผมซื้อแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวลองกินนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวสั่งเลยโทโบเรียนด้วยได้เปล่าพี่ปิมคุงแชทคำๆฮาๆเผื่อวันหนึ่งพี่ปิมจะมาพักสมองเพจมาแล้วนะขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับผมพักสมองนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องคิดมากนะครับเหนื่อยไว้ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มมาเชิญเข้ากลุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเจอกันบ้านต่อไปฮะดูอีมะYou're welcome.